สวัสดีค่ะทุกๆคนมาพบกับอีกแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆจ๋ากบอยากจะร้องไห้ก็นั่นแหละมันก็เพื่อนๆจ๋ากบรู้สึกแบบตอนนี้หัวใจมันสั่นแล้วก็กลัวไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนก็พยายามจะตั้งสติเพื่อจะเล่าให้ทุกๆคนได้ฟังนะคะแต่ในขณะนี้กบหัวสมองมันแบงค์มันเบลอไปหมดเลยนะคะทุกคนมันรู้สึกกังวลใจแล้วก็เครียดนะคะโอเคกบจะเข้าเรื่องเลยนะคะทุกคนก็คือเหตุมันก็อีกเดือนกว่าๆนะทุกคนจ๋าก็จะเป็นวันที่เราจะได้เดินทางกับประเทศไทยบ้านเกิดเมืองนอนของเรานะคะแล้วทีนี้นั่นก็คือพวกกบก็ปกตินะคะทุกคนก็เวลาเราจะเดินทางกับประเทศไทยนะเราก็จะต้องเตรียมเอกสารนู่นนี่นั่นก็คือพาสปอร์ตกบมีแบบประชาชนกบก็จะเตรียมเอกสารนู่นนี่นั่นเก็บของอะไรแบบนี้นะคะทุกคนก็แบบเตรียมไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจ๋ากบก็เพื่อนๆจ๋าอย่าว่ากบนะเพราะตอนนี้เหมือนตอนนี้สติกบหลุดไปแล้วแต่กบก็อยากจะทำคลิปให้เพื่อนๆได้ฟังก็คือก็นั่นแหละพอไปเก็บของนู่นนี่นั่นนะคะทุกคนก็ไปดูพาสปอร์ตนะคะทุกคนพาสปอร์ตของกบกับสามีหมดอายุค่ะก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเราทำไมเราถึงสะเพร่าอย่างนี้นะคะก็บอกไม่ถูกนะคะทุกคนจ๋าก็อึ้งนะคะก็ช็อกทั้งช็อกทั้งอึ้งทั้งแบบทำตัวไม่ถูกหัวใจมันเต้นเร็วนู่นนี่นั่นทำยังไงดีจะคิดอะไรทำยังไงก็อีกแหละถ้าคลิปนี้กบพูดไปวกวนเวียนไปไม่ได้สับก็ขออภัยด้วยนะคะทุกคนก็อย่างว่าแหละก็ตอนที่พอเราซื้อตั๋วเครื่องบินนะคะตอนก็คือมันก็แบบนี้มาหลายปีแล้วนะคะกบต้องขออภัยในชุดที่ไม่สุภาพนะคะเพราะว่ามันกลางคืนแล้วนะคะก็อาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แปะพลาสเตอร์ก็คือการที่ซื้อตั๋วเครื่องบินนะคะทุกคนเขาก็ใช้แค่ชื่อจริงแล้วก็นามสกุลนะคะเขาไม่ได้เอาหมายเลขพาสปอร์ตนู่นนี่นั่นนะคะเรากบไม่โทษใครแต่ความหมายก็คือถ้ากบแบบว่าถ้าเขาใช้พาสปอร์ตหรือหมายเลขพาสปอร์ตกบก็จะได้เห็นนะคะตอนที่กบได้จองตั๋วเครื่องบินกบก็จะได้เห็นว่าพาสปอร์ตเราหมดอายุจริงๆมันไม่เกี่ยวกับการทำการซื้อการซื้อตั๋วเครื่องบินหรอกมันเกี่ยวที่ตัวของเราเองกบก็ยอมรับว่ากบผิดเองนะคะกบก็ยอมรับว่ากบผิดเองเพราะว่าไม่ได้เช็คทุกคนจ๋าก็คือผิด 100% ผิดล้านเปอร์เซ็นต์เลยก็คือไม่ได้เช็คให้ดีนะคะกบจำได้ว่าก่อนที่กบกลับประเทศไทยนะคะกบได้ทำพาสปอร์ตใหม่นะคะที่กบบินไปทำพาสปอร์ตใหม่ที่ LA เนาะแล้วก็กบก็พาสปอร์ตมันมีอายุ5ปีจำได้ว่าตอนนั้นเมื่อหลายปีแล้วกบก็ทำพาสปอร์ตก็คิดว่าผ่านไป1ปีแล้วอีก1ปีนะคะอีก1ปีก็ไม่ยังไม่ได้กลับไทยก็คือใช้เวลาอยู่ที่นี่2ปีทีนี้พอกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะทุกคนเมื่อ3ปีที่แล้วบวกลบคูณหารก็คือ5ปีกบไม่ได้คิดไม่ได้ไต่ตองไม่ได้คิดอะไรเลยนะทุกคนพอสามีบอกซื้อตั๋วเครื่องบินไหมก็ซื้อตั๋วเครื่องบินนะคะก็เลยซื้อตั๋วเครื่องบินเลยในวันนั้นแต่ก็ไม่ได้คิดว่าพาสปอร์ตของเราจะหมดอายุนะคะทุกคนปัญหาตอนนี้ก็คือจะต้องลองเข้าไปในเว็บไซต์นะคะของสถานทูตที่ LA นะคะทุกคนกบไม่แน่ใจว่าจะสามารถทันไหมนะคะไม่แน่ใจเพราะว่าคิดว่าประมาณ4ถึง6
6สัปดาห์หรือว่า4ถึง6อาทิตย์เมื่อหลายปีก่อนนู้นนะคะเขาก็กบจะพอจะจำได้แต่กบไม่แน่ใจว่าเมื่อหลายปีก่อนที่กบไปทำน่ะได้เร็วหรือช้าแค่ไหนกบก็ไม่รู้นะคะทุกคนเพื่อนๆจ๋าก็เอาใจช่วยกบนะคะกบก็จะลงคิวเพื่อไปต่อพาสปอร์ตที่สถานทูตไทยใน LA นะคะก็คงจะต้องลงคิวแล้วก็กบก็จะพูดกับเขาตรงๆนะคะพูดกับพนักงานตรงๆไม่รู้ว่าเขาจะช่วยเราได้แค่ไหนกบก็เคยเห็นนะอันนี้กบเคยเห็นในกลุ่มคนไทยของเรานะคะว่าพาสปอร์ตหมดอายุแต่ว่าเขามีเรื่องจำเป็นที่จะต้องกลับบ้านนะคะเขาก็ขอคล้ายๆว่าขอพาสปอร์ตแบบฉุกเฉินนะคะเขาก็ได้กลับประเทศไทยนะคะทุกคนก็กบก็จะถ้าทีนี้กบลงคิวกบจะบุ๊กคิวเพื่อที่จะไปทำพาสปอร์ตแต่ตอนบุ๊กคิวเนี่ยก็คงจะไม่ได้คุยกับเขาตรงๆไม่ได้สอบถามแค่คงจะบุ๊กคิวตามเอกสารนู่นนี่นั่นกรอกข้อมูลต่างๆแต่วันที่กบไปอ่ะกบจะสอบถามเขาสอบถามพนักงานดูว่าจะสามารถช่วยเราได้ไหมหรือจะแนะนำเราได้ไหมว่าเราจะต้องทำยังไงนะกบแบบพลาดเองกบรู้สึกแบบกบอยากจะร้องไห้ทุกคนแบบกบก็บอกไม่ถูกอะว่าทีนี้สามีกบนางก็อยู่ในห้องทุกคนสามีกบว่ายังไงรู้ไหมสามีบอกว่าเธอจะเครียดทำไมที่รักไม่ต้องเครียดสามีนะคะบอกกบที่รักไม่ต้องเครียดถ้าพาสปอร์ตไม่ได้เราก็แค่ซื้อตั๋วใหม่เองไม่เห็นเป็นไรเลยเราได้ตั๋วเราได้พาสปอร์ตมาตอนไหนเราก็ซื้อตั๋วตอนนั้นแต่กบก็บอกว่าค่าตั๋วเครื่องบินมันแพงที่รักค่าตั๋วเครื่องบินมันแพงมากสามีกบว่ายังไงไหมรู้ไหมคะทุกคนสามีบอกว่าไม่มีปัญหาเราตั้งใจจะกลับบ้านของเราอยู่แล้วเราตั้งใจจะกลับประเทศไทยอยู่แล้วถ้าเราจะเพิ่มค่าตั๋วเครื่องบินขึ้นแพงขึ้นมาอีกนิดนึงก็ไม่เป็นไรที่รักไม่ต้องวอรี่ไม่ต้องคิดมากทำไมต้องคิดมากไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยแต่ที่แบบก็คือเราช็อกไงคะทุกคนกบช็อกไงก็แบบแต่สามีก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่รักเธออย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มันไม่มีอะไรร้ายแรงเธออย่าเครียดคือที่กบเครียดก็คือกบอยากไปคือแบบเราตั้งใจว่าวันนี้แล้วไงคะทุกคนแต่สามีกบบอกว่าตั๋วเครื่องบินก็สามารถแคนเซิลได้โรงแรมก็สามารถแคนเซิลได้แล้วก็ซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่มันไม่ง่ายมันไม่ยากอะไรเลยที่รักสามีก็นะนางก็เป็นคนคิดมองโลกในแง่ดีไงกบก็เป็นคนที่แบบอะไรกบเป็นคนคิดมากไงคะทุกคนกบแบบอะไรก็คิดมากสามีบอกว่าเรื่องขี้หมูขี้หมาเล็กๆนิดเดียวถ้าทำพาสปอร์ตไม่ทันก็ไม่เป็นไรถ้าเขาแบบว่าถ้าเขาช่วยเราได้ก็เราก็ไปตามกำหนดของเราแต่ถ้าเขาช่วยเราแบบไม่ได้หรือว่าอะไรเกิดขึ้นนู่นนี่นั่นเราก็รอพาสปอร์ตก็แค่นั้นเองประมาณ 4-6 อาทิตย์เดือนกว่าๆก็ได้กลับบ้านแล้วที่รักสามีกบว่าอย่างนี้นะคะทุกคนกบก็ใจชื้นขึ้นมานะคะก็รู้สึกว่าก็โอเคเดี๋ยวกบก็จะบุ๊กตารางบุ๊กนัดหมายทำพาสปอร์ตค่ะนั่นแหละค่ะทุกคนกบก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่ากบอ่ะเป็นการพลาดครั้งยิ่งใหญ่สำหรับกบเลยนะคะทุกคนจ๋าเป็นการที่ไม่รอบคอบจากนี้ทำอะไรต้องรอบคอบให้มากกว่านี้นะคะบอกตัวเองด้วยก็เอามาแชร์เพื่อนๆฟังด้วยเผื่อเพื่อนๆว่าเพื่อนๆคงไม่เป็นเหมือนกบแน่นอนโอเคค่ะเพื่อนๆจ๋าทั้งพูดไปด้วยก็ดีใจที่สามีพูดแบบนี้เราก็ดีใจแล้วก็รู้สึกว่าก็อยากให้มันไปได้วันนั้นนะคะก็เอาใจช่วยกบด้วยนะคะทุกๆคนโอเคค่ะกบขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมรับฟังคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเม้นขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามค่ะขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้กบเสมอทุกวันทุกคลิปนะคะเพื่อนๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วเพื่อนๆทุกคนค่ะกบไปแล้วบ๊ายบายค่ะ